รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะซึ่งรายการของเรายังคงเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจได้ง่ายโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะคุณผู้ชมคะปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเรียกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่ายทีเดียวค่ะและแน่นอนนะคะผลที่เป็นรูปธรรมจากการประชุมครั้งนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการลงนามรับรองปฏิญญา2ฉบับด้วยกันค่ะฉบับแรกนะคะก็คือปฏิญญาสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2022ส่วนอีกฉบับนึงค่ะนั่นก็คือเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจBCG นั่นเองนะคะและคุณผู้ชมคะการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจากการประชุมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดของโลกแบบนี้ซึ่งมีประชากรรวมกันถึงเกือบ 3,000 ล้านคนทั่วโลกจากกลุ่มประเทศสมาชิก21เขตเศรษฐกิจและมี GDP ของกลุ่มประเทศสมาชิกนะคะเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบนี้ทำให้ประเทศไทยถูกจับตามองว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญนี้นะคะประเทศไทยเรามีการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศสมาชิกในเอเปคเนี่ยเกือบร้อยละ70นั่นหมายความว่านี่คือตลาดการค้าที่สำคัญของเรานะคะและยิ่งถ้าเราสามารถบรรลุข้อตกลงว่าด้วยการเปิดเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือว่า FTAAP ได้แล้วก็จะยิ่งเป็นประโยชน์กับบ้านเรามากเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนอกจากการประชุมหลักๆของเอเปคแล้วนะคะเรายังมีการหารือทวิภาคีนอกรอบระหว่างประเทศสมาชิกคู่ขัดแย้งที่น่าสนใจอย่างเช่นจีนกับสหรัฐและจีนกับญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะคู่ขนานเรียกว่าเกิดในเวลาไล่ๆกันเลยก็ว่าได้กับการประชุมเอเปคของเรานั่นก็คือการประชุม G20 ก็คือประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกที่อินโดนีเซียกับอีกหนึ่งการประชุมก็คือสุดยอดผู้นำอาเซียนที่กัมพูชาค่ะทำให้ทั่วโลกจับตามองบทบาท3ประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราเป็นอย่างมากที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมใหญ่3การประชุมแบบนี้นะคะโจทย์สำคัญสำหรับประเทศไทยก็คือหลังจากจบการประชุมเอเปคไปแล้วเราจะมีการรักษาระดับของประเทศไทยบนเวทีโลกและในภูมิภาคอาเซียนอย่างไรพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะรัฐธรรมนูญของไทยมีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญและควรมีบ้างสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับนักวิชาการได้ทำการศึกษาหลักการและองค์ประกอบสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง13เรื่อง 1. รูปแบบของรัฐและระบบการปกครอง 2. พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ 3. สิทธิและเสรีภาพ 4. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 5. พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง6. คณะรัฐมนตรี 7. บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาล 8. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 9. การปกครองส่วนท้องถิ่น 10. การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 11. การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 12. รัฐสภา 13.โครงสร้างรัฐธรรมนูญและกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเราไปร่วมอ่านและรับฟังข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หรือสแกน QR code กันนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญกันครับWe'll be right back.
คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับเดอะคีย์ของเรานะคะว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค2022ครั้งนี้ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยจริงๆมีจุดโฟกัสที่น่าสนใจประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างและหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการรักษาระดับของประเทศไทยในเวทีโลกและภูมิภาคอาเซียนอย่างไรวันนี้เดอะคีย์ของเราที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราค่ะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติค่ะอาจารย์คะถ้าจะบอกว่าจบการประชุมเอเปคครั้งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยหลายฝ่ายก็ชื่นชมนะคะแต่ว่าหลายคนก็มองว่าจริงๆแล้วการเป็นเจ้าภาพของไทยครั้งนี้ถ้าเราจะดูผลที่เกิดเป็นรูปธรรมหรือว่าจริงๆเอเปคมันส่งผลอะไรบ้างในมิติต่างๆอาจารย์มองยังไงบ้างคะผลเป็นรูปธรรมคงต้องแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือผลที่มันเกิดไปแล้วนะครับผลที่มันเกิดไปแล้วเป็นประโยชน์โดยตรงเนี่ยก็คือตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเราเริ่มประชุมกันตั้งแต่เดือนกุมภามาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการประชุมทั้งหมด14 คลัสเตอร์เนี่ยบางคลัสเตอร์ก็สัปดาห์นึงบางคลัสเตอร์ก็10วันบางคลัสเตอร์นี่เกือบทั้งเดือนนะครับมีคณะเข้ามาประชุมในประเทศไทยตั้งแต่ของนักธุรกิจใช่ไหมครับของคณะทำงานของระดับอธิบดีปลัดกระทรวงแล้วก็ของระดับรัฐมนตรีแล้วก็ถึงระดับผู้นำประเทศเนี่ยนะครับต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีนะครับแต่ละคณะที่มาเนี่ยก็มากินมาใช้บริการโรงแรมจัดประชุมของที่ระลึกอาหารที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราจัดประชุมทั้งในออนไลน์ทั้งกรุงเทพขอนแก่นเชียงใหม่ภูเก็ตเงินตรงนี้สะพัดมากและมันคือนอกจากเงินที่สะพัดหลายหลายพันล้านแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นการโปรโมทประเทศไทยโดยที่เราไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยเรื่องต่อมาก็คือต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราตั้งธีมการประชุมไว้3คำopen connect แล้วก็ balance ถูกต้องมั้ยครับเวลาเราพูดถึงคำว่า open เนี่ยผลได้ที่เราได้ก็คือเราผลักดันจนสำเร็จนะครับทาง21เขตเศรษฐกิจตกลงว่าต่อไปนี้ทุกประเทศทุกเขตเศรษฐกิจจะเดินหน้าสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAAP นะครับการเปิดเสรีการค้าเนี่ยจะเป็นกลไกประกันนะครับว่าในที่สุดแล้วห่วงโซ่มูลค่าที่เวลาประเทศไหนเข้าไปอยู่ด้วยในห่วงโซ่มูลค่าห่วงโซ่ประทานขนาดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเกิดการจ้างงานที่ดีขึ้นลดความยากจนมันจะกลับมาในภูมิภาค21เขตเศรษฐกิจนี้ซึ่ง GDP ประมาณ2/3ของโลกนะครับประชากรแตะ 3,000 ล้านคนนะครับซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับการเปิดเสรีตรงนี้จะเป็นหลักประกันครับว่าความห่วงใยของเราเรื่องความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเนี่ยมันจะได้รับการดูแลเพราะลองนึกถึงความมั่นคงทางอาหารนะครับไม่มีประเทศผู้ผลิตอาหารรายไหนผลิตสินค้าเกษตรสินค้าอาหารโดยน้อยลงความมั่นคงทางพลังงานคนผลิตแก๊สธรรมชาติผลิตน้ำมันดิบผลิตเท่าเดิมแต่ถามว่าทำไมเราต้องมาห่วงใยเรื่องความมั่นคงล่ะก็เพราะเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้ามาตรการในเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีถูกต้องไหมครับหรือแม้แต่สงครามที่เป็นสงครามจริงๆเนี่ยในยูเครนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราสร้างเขตการค้าเสรีเพื่อเป็นหลักประกันว่าเรื่องเหล่านี้จะไม่มากระทบพวกเราเรื่องปากเรื่องท้องนะครับประเด็นที่2 connect connect เนี่ยเราสร้างสิ่งที่เรียกว่า safe passage นะครับก็คือเราโดยภาคเอกชนด้วยแหละนะครับกับภาครัฐเนี่ยจะทำระบบขึ้นมาที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการค้าการลงทุนและการเคลื่อนย้ายคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีการระบาดของโรคขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งการแลกเปลี่ยนการเดินทางของสินค้าของบริการของคนเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่หยุดชะงักมันจะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีล็อกดาวน์ไม่มีชัตดาวน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักประกันอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเหมือนโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันยังเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ balance. พูดถึงเรื่องของบาลานซ์เราพูดถึงความบาลานซ์ระหว่างคนกับธรรมชาติเราผลักดันสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายกรุงเทพหรือว่าแบงคอกโกลส์นะครับที่จะทำให้ต่อไปนี้21เขตเศรษฐกิจนะถ้าจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศถ้าภาคธุรกิจจะดำเนินนโยบายธุรกิจหรือภาคประชาชนจะกินจะใช้เนี่ยขอให้มีความรับผิดชอบได้ไหมมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเราก็ได้คอมมิชเมนต์จากทั้ง21เขตเศรษฐกิจในฐานะที่เขาเห็นด้วยกับหลักการของเราละนะครับที่จะนำเอาโมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่าไบโอเซอร์คูล่าแล้วก็กรีนมาใช้ไบโออีโคโนมีซึ่งคือเศรษฐกิจที่เน้นความหลากหลายจะเป็นความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เหล่านี้เนี่ยนะครับทุกเขตเศรษฐกิจบอกว่าต้องอนุรักษ์ต้องทำให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานทางเลือกปิโตเคมีคอลไบโอเคมีคอลนะครับการท่องเที่ยวช่างสร้างสรรค์อะไรพวกนี้
มันวางอยู่บนเศรษฐกิจแบบนี้ก็จะเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจทุกคนในขณะเดียวกันไอ้ทรัพยากรธรรมชาติที่เราใช้ไปเปลืองๆนะครับทรัพยากรน้ำทรัพยากรแร่ธาตุทรัพยากรพลังงานต่อไปนี้เราจะเอามันมาเซอร์คูล่าเอากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่นะครับก็เป็น B กับ C แล้วถ้าทำ B กับ C ได้เสริมจุดแข็งด้วย B ลบจุดอ่อนด้วย C เราก็ได้ G G ก็คือ Green Economy การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราผลักดันจนสำเร็จใน3มิติที่เราวางเป็นธีมใหญ่ของการประชุม APEC 2022ครับอาจารย์น่าสนใจตรงที่การประชุม APEC ครั้งนี้เรามีการลงนามหนังสือรับรองปฏิญญา2ฉบับด้วยกันก็คือปฏิญญาสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC 2022กับอีกอย่างนึงก็คือเป้าหมายกรุงเทพด้วยเศรษฐกิจ BCG อาจารย์คิดว่า2ปฏิญญาเนี่ยมันจะนำไปสู่รูปธรรมได้ไหมคะนอกจากการคุยเรื่องของเนื้อหาสาระที่มันน่าสนใจแล้วคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า APEC เองเนี่ยมันเป็นเวทีที่ไม่ได้มีผลผูกพันะนะครับมันถูกดีไซน์มาแบบนี้ตั้งแต่ปี1989ในระดับรัฐมนตรีแล้วก็มาคอนเฟิร์มกันในปี1993ให้เป็นระดับสุดยอดผู้นำ มันเป็นเวนีที่เขาเรียกว่า concerted unilateralism concerted unilateralism ก็คือผู้นำมาหาฉันทามติกันมาหาสิ่งที่เห็นด้วยกันร่วมกันคิดไปในทิศทางเดียวกันแล้วหลังจากนั้นไปผลักดันกันทีหลังตามแต่ศักยภาพตามแต่ความสามารถของแต่ละประเทศแต่น้อยที่สุดคุณเป็นผู้นำอะถ้าคุณมาพูดกับผู้นำคนอื่นแล้วแล้วคุณยอมรับไปแล้วอ่ะแล้วกลับบ้านแล้วคุณไม่ผลักดันอ่ะคุณก็เสียเครดิตเองนะสิ่งที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากการประชุมหลักของ APEC ของการรวมกลุ่ม21เขตเศรษฐกิจหลายคนจับตามองการหารือนอกรอบทวิภาคีระหว่างประเทศมหาอำนาจหรือคู่ขัดแย้งที่มาร่วมประชุมกันในครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรสำหรับการประชุม APEC บ้างอาจารย์มันสะท้อนให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการได้พบปะหารือการได้พูดจาปราศัยกันเนี่ยมันเป็นการแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดของระดับผู้นำของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับลองนึกภาพดูว่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มาตกลงกันได้ในประเทศไทยนะครับในเรื่องที่เขามีความขัดแย้งกันเนี่ยต่อไปนี้เขาจะพยายามลดราวาศอกกันละอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมที่ East Asia Summit อ่ะสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับหรืออย่างในกรณีของ G20 ใช่ไหมครับที่ตอนแรกเนี่ยโจไบเดนไป East Asia Summit ที่พนมเปญไปเจอกับนักดนตรีเครือเฉียงที่พนมเปญเนี่ยโอ้โหยังซดกันอยู่เลยอะเรื่องความขัดแย้งเขาก็ใช้คำว่าอินโดแปซิฟิกกันนะสำหรับอเมริกาใช่ไหมครับว่าจีนเนี่ยขยายอิทธิพลเข้ามาแล้วก็อาจจะกลายเป็นการครอบงำจีนบอกไม่ใช่นะครับแต่ว่าพอประเด็นทางด้านการเมืองภายในของประเทศมันยุติลงใช่ไหมครับพอกลายเป็นการประชุมที่ G20 ไม่ใช่ที่ G20 แบบก่อน G20 นะครับจีนเองสีจิ้นผิงมาเที่ยวนี้ก็เพิ่งผ่านสมัชชาสมัยที่20เป็นเลขาธิการเพราะนั้นเป็นเลขาธิการพรรคต่ออำนาจเต็มแล้วก็อำนาจเต็มต่อไปอีกสมัยหนึ่งอย่างน้อยใช่ไหมครับก็เบาใจละค่ะไบเดนเองผลการเลือกตั้งกลางเทอมก็ออกมาเดโมแครตไม่ได้หลุดลุ่ยอย่างที่คาดการไว้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้นำเขาไม่มีเรื่องห่วงกังวลเนี่ยการพูดคุยกัน3ชั่วโมง8นาทีก่อนการประชุม G20 ระหว่างอเมริกากับจีนก็เกิดขึ้นถึงแม้ว่าแน่นอนหลังการประชุมทั่วโลกก็ยังรู้แหละว่าสองประเทศนี้ยังเป็นคู่แข่งกันต่อไปยังมีความขัดแย้งกันในทางยุทธศาสตร์ต่อไปแต่อย่างน้อยที่สุดสองฝ่ายพยายามใช้เห็นนะครับว่าผมมีเส้นแดงของผมอยู่ตรงนี้จีนมีเส้นแดงของจีนอยู่ตรงนี้อเมริกามีเส้นแดงของอเมริกาอยู่ตรงนี้และทั้งสองฝ่ายบอกจะพยายามที่จะไม่ข้ามเส้นของแต่ละคนกันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศความขัดแย้งที่จะเป็นจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งใกล้ๆบ้านเราด้วยซ้ำถูกต้องไหมครับมันก็ถูกปลดล็อกผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้นครับคือระหว่างที่เราพูดคุยอาจารย์ก็ได้มีการยกตัวอย่างการประชุมที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ขึ้นมาอีกน่าสนใจก็คือการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียแล้วก็การประชุมอาเซียนซัมมิตที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจริงๆถ้าพูดถึงปฏิญญากรุงเทพที่ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG อาจจะเชื่อมโยงไปถึงคอป20ที่ว่าถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมโลกร้อนก็ได้เพราะว่ามันก็แนวสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ว่าประชุมAPEC เนี่ยมันจบก่อนคอป 27มันยังต่อเนื่องยาวนานอาจารย์มองว่าการประชุมต่างๆเหล่านี้เนี่ยระดับโลกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงความเหมือนต่างและการส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างไรบ้างมันมีการส่งเสริมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับเพราะในความเป็นจริงอ่ะไอการที่3ประชุมมาเรียงกันเลยตั้งแต่ East Asia Summit ที่พนมเปญ G20 ที่บาหลีแล้วก็APEC ที่กรุงเทพเนี่ย
มันไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะการประชุม G20 เนี่ยมันจะเรียงระดับตัวอักษรถ้าเรียงระดับตัวอักษรเนี่ยอินเดีย INDIA มันมาก่อนอินโดนีเซียเพราะนั้นจริงๆปีนี้คนที่จะเป็นเจ้าภาพ G20 คืออินเดียนะครับแต่ด้วยความที่ปีหน้าอินโดนีเซียมีทั้งเลือกตั้งประธานาธิบดีมี G20 ที่ควรจะต้องเป็นและต่อจากกัมพูชาก็ต้องเป็นอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพอาเซียนอีกก็เลยโอ้โห3งานร่วมกันในปีเดียวเนี่ยมันก็จะแบบไม่ไหวไปละไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็สับหลีกกันตรงนี้มันก็กลายเป็นความพยายามนะครับที่ผู้นำของทั้ง3ประเทศอาจจะบวกอินเดียด้วยเป็น4ประเทศเนี่ยพูดคุยกันแล้วก็พยายามที่จัดตารางเวลาเพื่อ accommodate ตารางให้กับผู้นำได้สามารถมาพูดคุยกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยคือการประชุม3ครั้งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะปิดปีละใช่ไหมฮะพฤศจิกายนปลายเดือนละธันวาคมไม่มีใครอยู่ในมูททำงานละทุกคนก็ไปฮอลิเดย์โหมดหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ตอกย้ำว่าโอเคเราปิดสิ้นปีแห่งความอาจจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรก็ตามได้อย่างสวยงามที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราครับสิ่งที่น่าสนใจคือการจัดการประชุมในเดือนนี้ระดับโลกแบบนี้เจ้าภาพจัดการประชุม3เวทีสำคัญ G20 อาเซียนซัมมิตและเอเปคคือ3ประเทศในภูมิภาคอาเซียนใช่อาจารย์มองว่าบทบาทของอาเซียนในเวทีโลกณตอนนี้มุมมองอาจารย์ผมคิดว่าเราเองยังคงรักษาความเป็นศูนย์กลางที่จะหารืออย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางความขัดแย้งได้อาเซียนเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับตั้งแต่วันเริ่มต้นของอาเซียนในช่วงที่โลกเขากำลังตึงเครียดกันในเรื่องสงครามเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยที่เราเห็นสถานการณ์ในยูเครนที่เป็นการปะทะระหว่างรัสเซียกับนาโต้ใช่ไหมครับเราเห็นเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีที่เป็นความพยายามในการปิดล้อมการขยายอิทธิพลของจีนเราก็ยังเห็นอาเซียนที่ยังทำหน้าที่นี้อยู่แล้วทั้ง3ประชุมก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมครับคุณผู้ชมคะก็ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับการประชุมเอเปค2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่29ครั้งนี้นะคะก็มีความร่วมมือเกิดขึ้นแล้วก็มีสิ่งดีๆมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นมากมายอย่างที่อาจารย์ปิติเล่าให้เราฟังไปแล้วแต่พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าอันล็อกเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จบแล้วเนี่ยเราจะรักษาระดับและบทบาทในเวทีโลกของประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนครั้งนี้ต่อไปอย่างไรแล้วสิ่งที่จะเดินต่อไปสำหรับการประชุมของกลุ่มเอเปคหรือว่าความเป็นไปของกลุ่มเอเปคจะเป็นอย่างไรมีปัจจัยเสี่ยงด้านไหนหรือเปล่าในอนาคตสักครู่ช่วงหน้าค่ะและก่อนที่เราจะไปสรุปประเด็นที่น่าสนใจในช่วงอันล็อกของเราวันนี้นะคะเชิญชวนผู้ชมร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการค่ะและสัปดาห์นี้ถ้าคุณผู้ชมตอบถูกเรามีของรางวัลเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าพิษพรรคการเมืองหลากมุมมองหลายประเทศระบอบประชาธิปไตยโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะและสำหรับคำถามสัปดาห์นี้ค่ะเราถามว่าการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค2022ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จัดเป็นการประชุมครั้งที่เท่าไหร่ของเอเปคคะระหว่างข้อที่1ค่ะครั้งที่29และข้อที่2ครั้งที่30ถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วนะคะส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะเข้าสู่ช่วงอันล็อกในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะเรายังคงอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะซึ่งเราคุยกันไปแล้วถึงการประชุมเอเปค2022ประเมินในแง่มุมมิติต่างๆไปแล้วเรามาถึงคำถามสำคัญนะคะบทบาทของไทยหลังจากนี้หลังจากเราโอ้โหโอเคแล้วล่ะในเวทีโลกเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคเนี่ยหลังจากนี้บทบาทในเวทีโลกในภูมิภาคอาเซียนเราจะคงไว้อย่างไรจุดสำคัญของเราเราก็ต้องรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ต่อใช่ไหมครับจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่าเอเปค2022เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราผลักดันต่อเนื่องมาจากอาเซียน2019จำได้ไหมครับเราเป็นประธานอาเซียนปี2019เรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของ Marine Sea Debris เราพูดถึงเรื่องของขยะทะเลเราพูดถึงการค้าสัตว์ป่าต่างๆเราพูดถึง CITES ใช่ไหมครับ
เรื่องสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นน่ะที่เราเป็นตัวตั้งตัวตีเราเคยผลักดันในเวที10ประเทศอาเซียนเรียบร้อยเราก็เอาเรื่องระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลขยะต่างๆเนี่ยมาใส่ในเป้าหมายกรุงเทพแล้วก็ผลักดันในเวที APEC ต่อเพราะฉะนั้นเรามีโมเดลเศรษฐกิจของเราคือ BCG เรามีโมเดลทั้งในอาเซียนทั้งใน APEC แล้วเราก็ต้องแสดงความจริงใจต่อครับในการที่จะตั้งคณะทำงานในการที่จะจัดสรรงบประมาณในการที่จะวางโครงการแล้วก็เอาหลักการที่เราเสนอมาเป็นแนวทางในการดำเนินนโยบายของประเทศด้วยโดยแน่นอนก็ต้องอยู่ที่ภาคการเมืองละว่าถ้าในอนาคตอันใกล้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ carry on ถ้าเราไม่ถือไม้ต่อในสิ่งที่เราทำไว้อะนั่นก็เท่ากับสิ่งที่เราเสนอในเวทีโลกมันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของภาคการเมืองต่อไปนะครับแต่แน่นอนในขณะเดียวกันเราก็ต้องส่งเสริมในกลไกภูมิภาคด้วยในกลไกอาเซียนขอให้ไปได้ต่อได้ไหมเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งต่อไปใช่ไหมครับว่ามันจะมีการทำงานอย่างใกล้ชิดยังไงเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องพวกนี้ให้อเมริกายังสามารถจะเอาเรื่องพวกนี้เป็นอันเจนดาที่จะเดินหน้าต่อไปซึ่งแน่นอนในการประชุมเอเปคเนี่ยรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสก็ได้รับอำนาจเต็มให้มาประชุมแล้วก็รับปากในที่ประชุมไว้แล้วว่าจะเจอกันที่ซานฟรานซิสโกและจะทำเรื่องเหล่านี้ต่อเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะมีการประชุมเอเปกเนี่ยโอ้โหมีหลายๆคนพูดด้วยซ้ำว่านี่จะเป็นเอเปกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเพราะถ้าปีหน้าอเมริกาเป็นเจ้าภาพแล้วอเมริกาไม่เชิญรัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับหรืออเมริกาเองที่ตอนนี้เขาไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องเขตการค้าเสรีถ้าเขาไม่เอาเรื่อง FTAAP ไปคุยต่อล่ะจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นคนริเริ่มเอาไว้อ่ะก็ต้องทำงานต่อกับเขาอย่างใกล้ชิดนะครับในการที่จะให้เขายังคงรับไม้ต่อและเดินหน้าต่อเรื่องเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นคำว่าความต่อเนื่องแล้วก็การที่จะรับไม้ต่อหรือว่าสานต่อเรื่องให้มันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลถูกต้องครับก็ตามครับแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของคนไทยใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพในฐานะคุณประยุทธ์เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพในฐานะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเรื่องของประเทศไทยเราก็ต้องร่วมกันผลักดันต่อในฐานะคนไทยและในฐานะคนไทยหรือรัฐบาลชุดต่อไปก็ต้องผลักดันต่อในจุดยืนเดิมควรจะเป็นอย่างนั้นด้วยก็อาจจะเป็นจุดยืนที่ทำให้มันปรับให้เข้ากับบริบทในเวลานั้นให้ดีขึ้นคืออาจจะไม่ใช่จุดยืนเดิม 100% แต่อาจจะต้องเป็นจุดยืนที่มันเหมาะสมกับเนื้อหาบริบทแวดล้อมในเวลานั้นและมันตรงกับหลักการสากลที่ทั่วโลกเขายอมรับผมว่าใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าครับอาจารย์คะก้าวต่อไปของกลุ่มสมาชิกเอเปคคือปัจจุบันนี้เราจะเห็นปัจจัยเสี่ยงของโลกมากมายนะทั้งโควิดทั้งสงครามรัสเซียยูเครนพลังงานแล้วก็อีกหลายอย่างที่จะตามมาในอนาคตที่เราคาดการไม่ได้ปัจจัยเสี่ยงและการเดินหน้าต่อไปของกลุ่มสมาชิกเอเปคผมคิดว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือจริงๆแล้วเราเองคงต้องไปมองกลไกอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่มันควรจะต้องทำงานของมันยกตัวอย่างเช่น G20 APEC เนี่ย APEC ถูกสร้างปี1989 G20 ถูกสร้างปี1998ทั้ง2อันนี้มันเป็นเวทีที่ควรจะมาคุยกันเรื่องการค้าการลงทุนคุยกันเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจปัญหาปากท้องแต่เราเห็นไหมฮะว่ากลายเป็นว่าเราต้องเอาเรื่องการเมืองความมั่นคงเอาเรื่องความขัดแย้งทางบูรณภาพแห่งดินแดนอำนาจอธิปไตยมาคุยกันในเวทีนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะมันมีองค์การระหว่างประเทศที่ต้องรับผิดชอบทำหน้าที่นี้อยู่แล้วมันมีสถาปัตยกรรมที่รองรับอยู่แล้วนั่นคือสหประชาชาติโดยเฉพาะคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแต่คำถามที่เกิดขึ้นคือทำไมอ่ะทำไมเราไม่ใช้สนามนั้นที่มันออกแบบมาเพื่อเล่นกีฬานั้นเล่นกีฬานั้น คุณกลับต้องเอาอีกสนามหนึ่งซึ่งออกแบบมาสำหรับเล่นกีฬาประเภทหนึ่ง มาตีเส้นใหม่มาจัดเวที ใหม่เพื่อเอาเรื่องการเมืองมาคุยในเรื่องเวทีเศรษฐกิจมันคงจะต้องถึงเวลาที่ต้องทบทวนนะครับว่าเอ๊ะกลไกระหว่างประเทศจริงๆที่เอาทุกประเทศเข้าไปคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นองค์การการค้าโลกในเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับธนาคารโลกเช่นเดียวกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์หรือเปล่าถ้ามันทำหน้าที่ของมันไม่ได้สมบูรณ์มันอาจจะต้องถึงเวลาต้องปฏิรูปไหมเพื่อให้ในที่สุดแล้วกลไกพูดนั้นมันทำงานของมันไปไงแล้วเรา21เขตเศรษฐกิจเอเปคจะได้คุยเฉพาะเรื่อง21เขตเศรษฐกิจและคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาปากท้องได้จริงๆอย่างที่มันควรจะเป็นครับThank you.
ุดท้ายค่ะอาจารย์ IMF เคยประเมินไว้ว่าเอเปกจะเป็นกุญแจสำคัญที่พาเศรษฐกิจโลกฝ่าวิกฤตไปได้อาจารย์ยังคงคิดแบบคงมีส่วนช่วยแต่คงไม่ใช่กุญแจทั้งดอกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกุญแจคงต้องไปรวมแบบอีกส่วนหนึ่งของหลายๆส่วนนะครับให้กลายเป็นกุญแจดอกเต็มสมบูรณ์แล้วไขล็อกอันนี้ให้ได้ครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพูดคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามนะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลการประชุมเอเปคที่ผ่านมาในมุมมองมิติต่างๆมากมายและในอนาคตประเทศไทยเราจะดำรงบทบาทได้อย่างไรในฐานะคนไทยแน่นอนทุกภาคส่วนต้องช่วยกันและถึงแม้เราจะมีรัฐบาลใหม่ก็ยังคงต้องมีการสานต่อรับไม้ต่อแล้วก็ยังคงมีบทบาทในการที่จะผลักดันสิ่งที่ไทยเริ่มไว้ในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมการผลักดันในเรื่องต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะแล้วเราจะดูกันต่อไปค่ะว่าเอเปคจะเป็นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่ต้องมีส่วนประกอบต่างๆในการพาโลกพ้นวิกฤตเศรษฐกิจไปได้หรือไม่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดอะคีย์ของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์ปิติศรีแสงนามดิฉันชนิดนันท์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ